เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อรายการคนละเป็ก EP 17ที่อุทัยธานีของเป็กสัญชัยได้เชิญเพื่อนซีน้องสาวคนสนิทนานกว่า20ปีอย่างพิมพ์สอนยาและเขมรุจิลามาเป็นแขกรับเชิญตั้งแคมป์ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ท่ามกลางวิวธรรมชาติแขกรับเชิญได้เผยวีรกรรมเป็กว่าเป็กเคยมีเรื่องกับใครไหมเพื่อนตอบติดตลกว่ามีตบสาวสาวตบจูบเขมก็ได้บอกตบแบบนี้หรอคะไหนมาดูซิก่อนจะโน้มคอจูบปากเป็กพร้อมทั้งบอกติดตลกว่าขอโทษนะคะยุ่ยมากเลยค่ะเนื้อด้านสอนยาบอกตบจูบคืออะไรเป็กเลยจูบปากสอนยาให้ดูสอนยาบอกอันนี้ไม่เรียกตบนะเขาเรียกดีดซึ่งเป็กแซวว่าอันนี้เปื่อยพร้อมกันเลยหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบอกเลยว่าดราม่าสนั่นหลายคนนับถือใจธัญญามากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น